สวัสดีครับสำหรับวิดีโอตอนนี้จะนำเสนอผลลัพธ์ของการถอดวัสดุนะครับในเมนูผลลัพธ์3ตัวล่างจะเป็นผลลัพธ์ของการถอดวัสดุนะครับหรือว่าที่ทูลบาร์ก็คือที่มีสัญลักษณ์ว่า S นะครับก็คือ Estimation ก็เช่นเดียวกับผลลัพธ์การออกแบบนะครับขออนุญาตเปิดไฟล์เพื่อทำการคำนวณจะได้มีผลลัพธ์แสดงออกมาได้นะครับสมมติว่าคำนวณฐานรากวางบนดินพอออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผลลัพธ์ของการถอดวัสดุก็จะคำนวณมาด้วยโดยปริยายนะครับตัวแรกก็คือผลลัพธ์ถอดวัสดุคอนกรีตก็จะมีแยกย่อยและรวมนะฮะเช่นชั้นที่1นะพื้นแต่ละหมายเลขเนี่ยซึ่งเรารู้ความกว้างความยาวนะหรือว่าระยะด้าน x ด้าน y และความหนาไม่ใช่การคำนวณปริมาตรออกมาได้นะครับคานก็เช่นเดียวกันเรารู้หน้าตัดรู้ความยาวก็จะคำนวณปริมาตรได้เสานะหน้าตัดความสูงก็คำนวณปริมาตรได้ในแต่ละชั้นนะครับฐานรากรู้หน้าตัดรู้ความหนาก็คำนวณปริมาตรได้โดยในกรณีที่ถ้าเป็นฐานรากวางบนเสาเข็มแบบ3ต้นนะครับก็จะใช้ค่าโดยเฉลี่ยนะครับตรงนั้นก็จะเป็นค่าที่ตามจริงเลยนะครับแล้วก็จะมาสรุปในแต่ละชั้นให้นะครับว่าแผ่นพื้นคานเสาแต่ละชั้นใช้ปริมาณคอนกรีตเท่าไหร่นะแล้วก็รวมทุกชั้นนะว่าแผ่นพื้นเท่าไหร่คานเสาฐานรากรวมทั้งหมดเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นถอดวัสดุคอนกรีตต่อมาก็จะเป็นถอดวัสดุไม้แบบนะครับก็ทำนองเดียวกับคอนกรีตนะครับก็เปลี่ยนเป็นพื้นที่ไม้แบบนะฮะพื้นคานเสาแต่ละชั้นแล้วก็ฐานรากนะครับสรุปแต่ละชั้นแล้วก็สรุปในภาพรวมแผ่นพื้นคานเสาฐานรากเป็นพื้นที่นะครับของไม้แบบส่วนในกรณีอีกผลลัพธ์หนึ่งก็คือถอดวัสดุเสาเข็มถ้าใช้ฐานรากวางบนเสาเข็มนะครับในกรณีนี้ตัวอย่างผมใช้ฐานรากวางบนดินมันก็จะไม่มีนะไม่มีเมนูตรงนี้ปรากฏออกมาก็จะลองคำนวณฐานรากวางบนเสาเข็มนะครับถ้าคำนวณฐานรากวางบนเสาเข็มตัวเมนูย่อยตัวนี้ก็จะปรากฏออกมานะครับว่าใช้เสาเข็มชนิดเท่าไหร่แต่ละจุดคือ F แต่ละ M เนี่ยใช้เท่าไหร่แล้วก็รวมเป็นเท่าไหร่นะครับสำหรับผลลัพธ์การถอดวัสดุก็จะโดยสรุปนะครับก็จะมีคอนกรีตไม้แบบเสาเข็มนะครับในเวอร์ชันหนึ่งนี้ส่วนเวอร์ชันถัดไปก็จะมีการเพิ่มเรื่องของเหล็กเสริมเข้าไปนะครับขอบคุณครับ